ว้าวพี่น้องนี่ของฝากจากบ้านไร่วังพยอมฮะนี่ไม้สวยๆนะไม้ประดับสวยๆนี่คือต้นฤาษีผสมนะถือว่าเป็นไม้ประดับที่ถือว่าสวยงามโดยเฉพาะการปลูกกลางแดดช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นาเล็กพามาชมของฝากจากบ้านไร่วังพยอมก็เป็นของฝากจาก FC นะที่คอยแบ่งปันกันอยู่เสมอมานะนะอันนี้คือต้นอะไรเอ่ยใครรู้บ้างไหมเป็นเชอรี่หวานนะครับเชอรี่หวานเนี่ยก็คุณหน่อยตอนเองนะนาเล็กก็ยังไม่เคยปลูกไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคุณหน่อยนะแต่ว่าก็จะพยายามดูแลให้สุดๆเหมือนกันจะลองปลูกตามริมคลองเนี่ยมันจะได้กินหรือเปล่าโอ้ยวยแล้วเนี่ยหนักของฝากกันหน่อยนี่คือต้นเชอรี่หวานนี่เห็นไหมออกดอกแล้วเนี่ยลงดินนี่ก็พร้อมที่จะได้กินเลยนะเนี่ยเนี่ยมีดอกแล้วเนี่ยลองปลูกดูฮะไม่เคยปลูกไม้พุ่มเตี้ยนะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกไม้ประดับที่ถือว่าให้ความสวยงามนะโดยเฉพาะการปลูกกลางแดดนะไอ้พวกไม้พวกนี้เป็นไม้อวบน้ำนะนาเล็กก็ยังไม่มั่นใจว่านาเล็กจะดูแลได้ดีขนาดไหนสีสันสวยงามนะคุณหน่อยก็ขอบคุณมากๆนะที่ฝากเฮียป๋องมาให้เดี๋ยวจะลองเลี้ยงดูช่วงนี้หน้าฝนคิดว่าน่าจะดีนะเพราะว่านาเล็กก็ไม่ค่อยมีเวลารดน้ำก็ลองดูกันหน่อยนะก็ได้มาหลายกระถางอยู่นะ 3-4 กระถางเดี๋ยวเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวนาเล็กยังไม่เอาออกเดี๋ยวค่อยหาพรุ่งนี้ว่างๆเดี๋ยวจะได้นั่งปลูกกันวันนี้ก็พามาดูกันก่อนว่าได้ของฝากจากบ้านไร่วังพยอมเป็นเชอรี่หวานกับฤาษีผสมนะไม้ประดับสวยงามแล้วก็ยังมีของฝากจากเฮียป๋องด้วยนะนี่เป็นเม็ดบัวนะใครเคยกินมั่งครับมันรสชาติมันๆเป็นบัวแต่ว่ารสชาติออกมันๆยังไงกันเนี่ยกรอบเลยเฮียป๋องอร่อยใครเคยกินเม็ดบัวมั้งกินแล้วเพลินเลยก็เป็นของฝากจากเฮียป๋องกับคุณนายนกฮะนะไปไหนมาไหนก็มักจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากนาเล็กอยู่เสมอก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ยังคิดถึงกันอยู่เสมอ
อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พามาชมของฝากของนาเล็กที่ได้จากFC ก็คือบ้านไร่วังพยอมกับเฮียป๋องกับคุณนายนกครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิจตนาแชนแนลสวัสดีครับ